ผมมีเรื่องเมาส์ของภูมิอย่างนึงก็คือผมเคยคุยกับภูมิเขาละคือผมกับภูมิเนี่ยภูมิกับภูมิเนี่ยเคยไปรายการนึงด้วยกันแต่คนละซีซั่นก็คือ The White Kid เคยไปมาตอนเด็กๆทีเนี้ยผมก็ไปซีซั่น1ภูมิไปซีซั่น4ป่ะพอโตมาขึ้นผมก็เริ่มเสิร์ชชื่อตัวเองใน YouTube ใน Facebook ดูเสิร์ชไปภูมิ The White Kidขึ้นแต่ภูมิพงษ์ก็จะตะภูมิพงษ์ก็จะหาตัวเองไม่เคยเจอเลยกับกันผมก็จะเสิร์ชตัวเองดูเจอแต่เขาเนี่ยใช่รอก็ต่างคนต่างเจอกันแล้วก็มาเจอกันในละครเรื่องนี้ใช่ตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนเรียบๆเงียบๆแล้วเรียบร้อยใช่แต่ว่าพอมาเจอจริงก็อ้าวยับเลยไหมฮะโอ้โหก็เป็นคนเหมือนกันอะก็เป็นคนประเภทเดียวกันโอเคแล้วยังจะชื่อเหมือนกันนี่หรือว่านี่คือรักแรกของพี่อุ้ยรักแรกมันแยกยากแล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายนี่เรียกภูมิยังไงกันอ่ะอ๋ออันนี้จะเรียกว่าสุดหล่อครับเอาดีๆไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยชื่อนั้นกันพี่ถามบอสบอกความจริงกับพี่หน่อยเรียกยังไงกันหรือก็เรียกภูมิก็หันกัน2คนภูมิแก้วภูมิพงษ์ภูมิแก้วภูมิพงษ์ก็จะกลายเป็นต้องมีจริงเขามีอีกชื่อนะครับชื่อว่าเขาชื่อโจอี้ใช่จริง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 ผมมาชื่อจริงชื่อภูมินามสกุลแก้วฟ้าเจริญแต่ว่าจริงๆชื่อเล่นผมมาชื่อโจอี้ครับอ๋อพี่ชื่อโจอี้ใช่น้องนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ครับหนูคิดว่ามันเป็นแค่ชื่อไอจีเขาเฉยอ๋อเห็นไหมคนนี้ได้ความรู้ไปความลับความลับ